เริ่มนะฮะสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมวิโรจน์ลักษณาดิศรนะครับในนามของพรรคก้าวไกลนะครับก็มีเรื่องที่จะแถลงนะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพื่อการตรวจสอบนะฮะไปด้วยกันนะครับจากข้อมูลนะครับผมขอไล่เรียงอย่างนี้ครับจากข้อมูลนะครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับจากเว็บไซต์ของสำนักสารนิเทศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการระบุนะครับถึงยอดรับมอบวัคซีน AstraZeneca นะครับจากบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยนะครับแล้วก็ยอดที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นๆนะครับโดยณวันที่16กรกฎาคมนะครับได้รับวัคซีนนะครับมาแล้วทั้งสิ้นนะครับ 8,193,500 โดสนะซึ่งเป็นวัคซีน AstraZeneca นะครับซึ่ง 8,193,500 โดสนั้นนะครับได้รวมเอายอดที่ได้รับมาจากการบริจาคของเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นครับถ้าหากไม่นับวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกามาแล้วทั้งสิ้นครับ7,104,500 โดสโดยเป็นยอดนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับหากรวมยอดบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นแล้วจะอยู่ทั้งสิ้นณวันที่10กรกฎาคมนะครับ2,704,500 โดสครับถ้าเกิดเราหักยอดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่รับบริจาคมาจากที่รับบริจาคมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ1,503,000 โดสนั่นเท่ากับว่าณวันที่16กรกฎาคมกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลได้รับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์จำกัดซึ่งส่งต่อให้กับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดและส่งมอบให้กับรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะครับณวันที่16เราได้รับทั้งสิ้น1,651,100โดสเท่านั้นครับครึ่งเดือนก็มีความความวิตกกังวลนะครับจากข่าวนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมนะครับทางแอสตราเซเนกาประเทศไทยนะครับการพูดถึงข้อจำกัดในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับที่อาจจะทำให้สามารถส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยนะครับหรือรัฐบาลไทยได้ประมาณ5,000,000-6,000,000โดสต่อเดือนนะครับสาระสำคัญในวันนั้นนะครับมีการระบุว่าณวันที่24กรกฎาคมนะครับแอสตราเซเนกาประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งมอบวัคซีนให้กับกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลไทยไปแล้ว9,000,000โดสนะครับนะซึ่ง9,000,000โดสตรงนี้นะครับก็มีข้อสังเกตว่า9,000,000โดสนั้นเป็น9,000,000โดสที่ผลิตจากสยามไบโอไซเอนซ์หรือได้เป็น9,000,000โดสนั้นได้นับรวมจากยอดที่ได้รับบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นไปด้วยหรือไม่นะครับซึ่งนี่ก็ยังต้องสอบถามกันต่อนะครับนั่นหมายความว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดไปก่อนว่า9,000,000โดสเป็นยอดที่ได้รับมาจากการผลิตของสยามไบโอไซเอนซ์เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าณวันที่24กรกฎาคมนะครับมีการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติมอีกนะครับจากวันที่16กรกฎาคมนะครับจาก16กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมมีการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติมอีก1,859,500 โดสนะครับและจากข่าวล่าสุดนะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะครับทาง AstraZeneca ประเทศไทยนะครับได้ชี้แจงนะครับโดยได้ระบุว่าได้ส่งมอบวัคซีนนะครับอีก 2.3 ล้านโดสนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมนั่นเท่ากับว่านะครับรัฐบาลไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับมอบวัคซีนจาก AstraZeneca ประเทศไทยนะครับในเดือนกรกฎาคมทั้งสิ้น 5,810,600 โดสแต่ถ้าในจำนวนนี้มีวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ประมาณ1ล้านโดสเศษนะครับก็เท่ากับว่านะครับได้รับวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์นะครับที่ส่งต่อมาจากทาง AstraZeneca ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 4,757,600 โดสนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างประมาณ5ล้านถึง6ล้านโดสโดยประมาณนี้นะครับนะฮะซึ่งส่วนว่าตัว5,810,600 โดสเนี่ยจะรวมวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่านะก็คงต้องไปตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยืนยันแน่ๆนะครับว่ายอดการส่งมอบเนี่ยนะครับวัคซีนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่ถึง10ล้านโดสแน่ๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นการประเมินเพียงคร่าวๆนะครับจากข่าวที่ปรากฏเท่านั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็นวัคซีนโควิด-19 นะครับที่พัฒนาโดยกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยได้ปิดนะครับไม่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปติดตามตรวจสอบข้อมูลการส่งมอบวัคซีนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสต็อกวัคซีนนะครับตอนนี้ทำไม่ได้อีกแล้วนะครับดังนั้นข้อมูลการส่งมอบข้อมูลสต็อกวัคซีนก็คงต้องติดตามจากข่าวที่รายงานจากสื่อมวลชนเป็นหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยืนยันครับว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยฮะได้รับวัคซีนไม่ครบ10ล้านโดสตามแผนการจัดหาวัคซีนภายในปี2564แน่ๆนะครับและต่อมาครับเมื่อวันที่2สิงหาคมนะครับที่ผ่านมานะครับโฆษกรัฐบาลนะครับได้ชี้แจงผ่านรายการแจงให้เคลียร์นะครับโดยชี้แจงชัดครับในวันนั้นนะครับว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดนะครับเป็นเพียงบริษัทที่รับจ้างผลิตให้กับบริษัทรับจ้างผลิตวัคซีนให้กับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยเท่านั้นนะครับและได้ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจนะครับไปบังคับนะครับให้มีการส่งมอบวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นะครับให้กับประชาชนคนไทยก่อนประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าประชาชนคนไทยต้องตั้งข้อสังเกตร่วมกันนะครับและหาคำตอบร่วมกันนะครับแล้วก็กดดันนะครับให้รัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับให้มีความชัดเจนนะครับประเด็นนี้สำคัญก็คือในสัญญาจองวัคซีนล่วงหน้า26ล้านโดสนะครับถ้าหากไปดูในภาคผนวกหรือ Appendix A นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์หรือ Objective นะครับจะปรากฏชื่อของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดในสัญญาฉบับนี้ชัดเจนโดยระบุอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Specificobjective หรือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงในข้อที่1นะครับซึ่งได้ระบุเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านขีดความสามารถและกำลังการผลิตวัคซีนของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดนั่นหมายความว่าสยามไบโอไซเอนซ์นั้นเป็นเงื่อนไขและข้อผูกพันนะครับ1ที่อยู่ในสัญญาที่ทำระหว่างกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลไทยกับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดนะครับดังนั้นยืนยันครับว่าสยามไบโอไซเอนซ์ไม่ได้เป็นอิสระจากสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยและแอสตราเซเนกาประเทศไทยนะครับและผมต้องย้อนกลับอย่างนี้ครับตามที่ผมได้นำเรียนประชาชนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับตามหนังสือที่นอนหนูรอเรือนะครับ1106ทับคอควายกอไก่งองูจุดวงเล็บปิด207นะครับเรื่องหนังสือฉบับนั้นนะครับระบุชื่อเรื่องว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่17ทับ2563ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการอุดหนุนเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดในหนังสือฉบับดังกล่าวนะครับมีเนื้อความที่เป็นเงื่อนไขในการอุดหนุนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์อย่างชัดเจนนะครับว่าตอนหนึ่งระบุว่าเพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยผู้ผลิตในไทยเป็นอันดับแรกตามจำนวนที่ต้องการและมีเงื่อนไขที่จะจำกัดการส่งออกได้ด้วยนะครับและเมื่อวันที่25สิงหาคมก็ได้มีมติครม.อุดหนุนวงเงินดังกล่าวนี้เพื่ออุดหนุนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นะครับประชาชนนะครับต้องร่วมกันตั้งคำถามครับว่านะครับเหตุใดรัฐบาลไทยจึงไม่สามารถจำกัดสิทธิการส่งออกและขอใช้สิทธิ์ในการซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์จากแอสตราเซเนกาประเทศไทยได้ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้อุดหนุนเงิน600ล้านบาทซึ่งเป็นเงินแผ่นดินเป็นเงินภาษีของประชาชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดได้นะครับประชาชนก็สงสัยต่อและเป็นความชอบธรรมที่จะสงสัยว่านะครับเงื่อนไขดังกล่าวนี้คือเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิการส่งออกนะครับนะฮะและเงื่อนไขในการสั่งซื้อวัคซีนได้ตามที่ต้องการเป็นอันดับแรกเลยนะครับหรือจะไม่มีข้อความนี้หรือข้อความในทำนองนี้ระบุเอาไว้ในสัญญาและถ้าข้อสังเกตนี้เป็นจริงคือไม่มีเงื่อนไขนี้อยู่ในสัญญาก็ต้องตั้งค
คำถามต่อไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลอุดหนุนวงเงิน600ล้านบาทซึ่งมีการเบิกใช้จริง 596.23 ล้านบาทเนี่ยให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ได้อย่างไรนะครับแล้วสัญญารับทุนอุดหนุนนะครับโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 เนี่ยนะครับที่มีการลงนามนะครับในวันที่18ธันวาคม2563นั้นลงนามไปได้อย่างไรถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้นะครับเพราะการอนุมัติภายใต้เงื่อนไขนี้มติครม.อนุมัติภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับกลับมาครับวันนี้พรรคก้าวไกลนะครับจะมีการเปิดนะครับสัญญานะครับรับทุนอุดหนุนนะครับโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 นะครับให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดเท่าที่อ่านนะครับในสัญญาเนื้อความไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆนะครับที่ระบุว่าวัคซีนที่ผลิตนะครับโดยสยามไบโอไซเอนซ์นะครับและส่งมอบต่อให้กับแอสตราเซเนกาประเทศไทยจะต้องนะครับได้รับการส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขก่อนหรือต้องส่งมอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งตัวเลขให้ได้รับสิทธิ์ในการสั่งซื้อเป็นอันดับแรกก่อนนะครับไม่มีข้อความนี้นะครับแต่ก็อาจจะอยู่ในข้อความนี้อาจจะอยู่ในสัญญาก็ได้จะอยู่ในส่วนของถมดำก็ได้หรืออยู่ในส่วนใดก็ได้หรืออยู่ในเอกสารแนบก็ได้ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องชี้แจงว่ามีข้อความนี้คือเงื่อนไขจำกัดการส่งออกนะครับและเงื่อนไขในการสั่งซื้อเป็นอันดับแรกตามความต้องการก่อนหรือไม่ถ้าไม่มี600ล้านอนุมัติอุดหนุนให้กับสยามไบโอไซเอนซ์ได้อย่างไรภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยความกังวลที่ประชาชนผมคิดว่าวันนี้เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าก็ตามที่ทราบนะครับว่าการฉีดวัคซีนยังล่าช้าอยู่นะครับแล้วก็ประชาชนยังคงต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพนะประชาชนก็สงสัยครับดังนั้นเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยว่ากำลังการผลิตนะครับที่บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นะครับนั้นยังคงมีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่มีปัญหาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยในสัญญารับทุนอุดหนุนนะครับก็เป็นโชคดีครับในข้อ 8.6 นะครับได้ระบุสัญญาไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้รับทุนยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ให้ทุนมอบหมายเข้าไปในสถานที่ทำการของผู้รับทุนหรือสถานที่ดำเนินการโครงการได้ในเวลาอันควรเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลงานตามโครงการได้ภายใต้สัญญานะครับอุดหนุนเนี่ยนะครับ600ล้านบาทนะครับในข้อ 8.6 นะครับผมคิดว่าท่ามกลางความกังวลของประชาชนแบบนี้เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนของสยามไบโอไซเอนซ์นะครับว่าทำไมถึงส่งมอบได้ไม่ครบ10ล้านโดสต่อเดือนนะครับนะฮะมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างไรมีปัญหาการผลิตหรือไม่นะครับท่ามความกังวลแบบนี้ความโปร่งใสสำคัญที่สุดครับพรรคก้าวไกลจึงเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลนะครับใช้ข้อ 8.6 นะครับในสัญญารับทุนอุดหนุนนะครับที่มอบเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชน600ล้านบาทนะครับให้กับสยามไบโอไซเอนซ์ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ให้ตัวแทนนะครับของภาคประชาชนซึ่งก็คือคณะกรรมการนะครับการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรนะครับและสื่อมวลชนนะครับเข้าไปนะครับติดตามนะครับตรวจสอบนะครับการผลิตนะครับในสถานที่ทำการนะครับการผลิตของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นะครับซึ่งจะเป็นความโปร่งใสที่รัฐบาลนะครับทำให้ประชาชนมีความสบายอกสบายใจขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องวัคซีนนะครับพรรคก้าวไกลเรานำเสนอมาโดยตลอดนะครับในการแถลงการครั้งที่ผ่านมานะครับว่าระหว่างที่วัคซีนคุณภาพสูงวัคซีนที่มีประสิทธิผลในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อกลายพันธุ์จะมาถึงอย่างไรต้องอาศัยเวลาแม้ว่าจะมีการสั่งซื้อไปแล้วก็ตามระหว่างที่วัคซีนที่มีคุณภาพสูงจะมาซึ่งเราเปรียบเสมือนว่านี่คือทัพหลวงก่อนที่ทัพหลวงจะมาทัพหน้าก็คือพี่น้องประชาชนที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดณขณะนี้ทัพหน้าต้องไม่แตกก่อนทัพหลวงจะมาทัพหน้าต้องไม่แตกคำว่าทัพหน้าไม่แตกก็หมายความว่าประชาชนที่ติดเชื้อจะต้องเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นภายในระยะเวลา4วันตั้งแต่เริ่มมีอาการระยะเวลา4วันนั้นถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนในแนวเวชปฏิบัติฉบับวันที่21กรกฎาคมของกรมการแพทย์
ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการลดขั้นตอนนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาฟาวิพิโรเวียอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวสูงผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับที่มีความเสี่ยงสูงที่โรคจะดำเนินอาการเป็นอาการหนักนะครับและอยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับแต่จริงแต่อย่างไรก็ตามในแนวเวชปฏิบัติในฉบับวันที่21กรกฎาคมแพทย์ก็สามารถพิจารณาจ่ายยาฟาวิพิโรเวียหรือยาต้านไวรัสให้กับประชาชนกลุ่มอื่นได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องทบทวนการสัมภาษณ์ของตัวเองที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ตรวจ ATK แล้วให้ไปพักสักระยะสัก7วันแล้วตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้งนึงถ้าพบว่าผลเป็นบวกแล้วจะให้ตรวจด้วยการ swab หรือ RT-PCR ถ้าล่าช้าแบบนั้นผมเกรงว่าไวรัสจะลงปอดแล้วก็จะอยู่ในภาวะปอดอักเสบและเสียชีวิตเสียก่อนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องเร่งทบทวนนะครับและที่สำคัญที่สุดนอกจากกระบวนการเข้าถึงยาที่ต้องย่นย่อลงแล้วมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วความเป็นห่วงของประชาชนเกิดขึ้นอีกครับว่าสต็อกยาฟาวิพิโรเวียจะมีเพียงพอไหมจากข้อมูลที่ปรากฏในสื่อนะครับพบว่าในวันที่28กรกฎาคมเนี่ยมียอดสต็อกยาฟาวิพิโรเวียอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าโดสในขณะความต้องการเนี่ยนะครับถูกใช้นะครับนะเพื่อรักษาให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ600,000กว่าโดสซึ่งมีการประเมินกันว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้สต็อกยา6ล้านกว่าโดสนั้นน่าจะมีเพียงพอเพียงแค่8วันหรือ9วันเท่านั้นโดยประมาณดังนั้นหมายความว่าการนำเข้ายาฟาวิพิโรเวียที่องค์การเภสัชกรรมนะครับได้ชี้แจงไว้ซึ่งก็คลายความกังวลได้ในเบื้องต้นว่าในเดือนสิงหาคมจะมีการสั่งนำเข้านะครับมาทั้งสิ้น 43.1 ล้านโดสแต่ความสบายใจจะเกิดขึ้นมากกว่านั้นถ้า 43.1 ล้านโดสก้อนใหญ่หรือทั้งหมดได้มีการส่งมอบภายในวันที่5สิงหาคมทำไมเราต้องเรียกร้องให้ส่งภายในวันที่5สิงหาคมเพราะนับจากวันที่28กรกฎาคมที่ปรากฏว่าสต็อกยาฟาวิพิโรเวียนะครับมีเหลืออยู่ประมาณ6ล้านกว่าโดสนะครับและใช้จริงประมาณสัก 600,000 กว่าโดสต่อวันใช้ได้อีกประมาณ8ถึง9วันถ้าเรานับ8วันครับเพราะมันต้องมีเวลาในการที่จะส่งมอบกระจายต่อด้วย8วันนับจากวันที่28นั่นหมายความว่าณวันที่5สิงหาคมถ้ายาล็อตใหญ่หรือล็อตที่เหมาะสมมาไม่ถึงก็จะมีความเสี่ยงอย่างมากนะครับที่จะมีการขาดสต็อกยาเพราะอย่าลืมนะครับว่าสต็อกยาที่กระจายไปเนี่ยการขาดสต็อกมันจะไม่ได้ขาดพร้อมกันทั่วประเทศมันจะขาดบางจุดก่อนและการโยกสต็อกยาที่ยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาให้อีกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายไม่ใช่เรื่องที่ทำได้อย่างรวดเร็วการจ่ายยาจากส่วนกลางไปที่โรงพยาบาลที่ต้องการยาและให้โรงพยาบาลหรือจุดที่จ่ายยาจ่ายต่อให้กับผู้ป่วยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดและในท้ายที่สุดครับผมยืนยันครับว่านี่เป็นเวลาที่รัฐบาลต้องตัดสินใจแล้วครับที่จะกระจายอำนาจในการจ่ายยาฟาวิพิโรเวียให้ออกจากกระทรวงสาธารณสุขและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นนะครับกับศูนย์พักคอยและโฮมไอโซเลชันนะครับจะต้องทำอย่างไรก็ได้ที่กระจายอำนาจอาจจะใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินและกระจายอำนาจในการจ่ายยาหรือส่งมอบยาต่อนะโดยเพราะยาฟาวิพิโรเวียให้กับผู้ติดเชื้อและให้อำนาจนั้นมีอยู่สำหรับศูนย์พักคอยด้วยให้ศูนย์พักคอยสามารถมีอำนาจนี้ได้ให้ศูนย์พักคอยมีอำนาจในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวเพื่อให้โรงพยาบาลในทุกสังกัดนะครับสามารถดูแลและโฟกัสกับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงเพื่อไม่ให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลวนะครับนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องที่ต้องกล่าวอีกครั้งนะครับในนามของพรรคก้าวไกลครับขอบพระคุณครับก็ตัวนี้ก็เป็นสัญญานะครับรับทุนอุดหนุนนะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะเปิดให้กับทางประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้าไปอ่านดูด้วยนะครับจุดสำคัญนะครับก็ที่ได้เรียนไปแล้วนะครับคือข้อที่ 8.6 นะครับผู้ให้ทุนนะครับซึ่งก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็สามารถที่จะมอบหมายนะครับหรือแต่งตั้งให้บุคคลใดนะครับหรือคณะบุคคลนะครับเข้าไปตรวจสอบติดตามนะครับการผลิตนะครับของ
สยามไบโอไซเอนซ์ได้ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าการผลิตที่ไม่ถึง10ที่ส่งมอบไม่ถึง10ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็การประกาศออกมาเมื่อวันที่24ว่าอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบด้วยนะครับก็ผมว่าเป็นความชอบธรรมและเป็นความโปร่งใสนะครับที่ดีมากหากรัฐบาลเปิดให้ทางคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขประจำสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับเข้าไปติดตามตรวจสอบการผลิตของสยามไบโอไซเอนซ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับแต่ถ้ายิ่งปิดประชาชนก็ยิ่งมีสงสัยรัฐบาลมักจะพูดเสมอใช่ไหมครับว่าประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือผมก็ยืนยันอย่างนี้ครับพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าถ้าข่าวลือถ้าข่าวรัฐทั่วถึงและมีประสิทธิภาพข่าวลือไม่เกิดการที่มีข่าวลือเกิดขึ้นก็เพราะว่าข่าวรัฐปกปิดดังนั้นนะครับถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลจะบังคับใช้นะครับข้อที่ 8.6 ในสัญญาอุดหนุนทุนในการเปิดให้คณะกรรมการการสาธารณสุขและก็ประชาชนทั่วไปนะครับหรือประชาชนกลุ่มตัวแทนรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปตรวจติดตามสถานการณ์ในโรงงานของสยามไบโอไซเอนซ์ครับก็สามารถดาวน์โหลดจากเพจของพรรคก้าวไกลได้ครับก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมที่โฆษกรัฐบาลที่เมื่อพฤศจิกายนที่2สิงหากับที่บอกว่าไม่มีสภาพบังคับบริษัทสยามไบโอไซน์การพูดลักษณะเนี่ยคุณวิโรจน์มองว่ามันสะท้อนอะไรนะก็แสดงว่ามีการยอมรับแล้วครับว่าไม่มีเงื่อนไขนะครับในการจำกัดการส่งออกนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับที่จะให้รัฐบาลไทยนะครับได้สิทธิการซื้อตามความต้องการก่อนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ขัดอย่างชัดเจนกับหนังสือที่ทำถึงนายกรัฐมนตรีจากคณะกรรมการการใช้จ่ายการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2563ซึ่งก็ต้องตั้งคำถามกับทางรัฐบาลว่าแล้วดังนั้นเนี่ยสัญญาเนี่ยที่อุดหนุนเงินทุนนะครับอุดหนุนเงิน600ล้านนะครับวงเงิน600ล้านให้กับสยามไบโอไซเอนซ์ที่ลงนามกันไปเมื่อวันที่18ธันวาคมเนี่ย2563ลงนามไปได้อย่างไรนะครับแล้วประเด็นตรงนี้เนี่ยมันมีความประชาชนมีความกังวลอย่างมากครับเพราะท่าทีของคุณอนุทินนะครับที่ผ่านมาก็กลับไปกลับมาครับนะฮะผมขอไล่เรียงอย่างนี้ครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะครับคุณอนุทิน24พฤษภาคม2564นะครับคุณอนุทินมีเสียงแข็งมากครับแสดงความมั่นใจว่า AstraZeneca จะส่งมอบวัคซีนนะครับได้ตามข้อกำหนดโดยระบุว่าในสัญญาระบุเลยหากวัคซีนที่ผลิตในไทยจัดส่งไม่ได้ก็ต้องจัดหามาจากแหล่งผลิตอื่นส่งให้กับไทยตรงนี้นะวันนั้นเนี่ยคุณอนุทินทำให้ประชาชนมีความสบายใจขึ้นมากหมายความว่าถ้าส่งมอบไม่ครบตามแผน10ล้านโดสต่อเดือนใส่สัญญาก็ต้องรัดกุมเพียงพอที่บังคับให้ AstraZeneca Thailand ไปหาวัคซีนที่ผลิตจากโรงงานจากประเทศอื่นมาส่งมอบให้แต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ถูกไหมครับแต่พอในวันที่2กรกฎาคมนะครับหลังจากที่มีการสารภาพนะครับว่าไม่สามารถส่งมอบวัคซีนได้เดือนละ10ล้านโดสแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ดีถูกไหมครับนะฮะก็คุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะกลับลำครับว่าจะไม่บังคับใช้กฎหมายนะครับเพราะตอนนั้นประชาชนก็เรียกร้องอ้าวทำไมไม่บังคับใช้สัญญานะครับหรือถ้าไม่บังคับใช้สัญญาก็สามารถใช้มาตรา18นะครับในพรบความมั่นคงด้านวัคซีนในการบังคับเพื่อจำกัดสิทธิจำกัดการส่งออกได้ถูกไหมฮะคุณอนุทินวันนั้นก็ไม่ได้ให้คำมั่นเลยครับกับระบุว่าจะไม่บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ AstraZeneca ประเทศไทยส่งมอบวัคซีนให้ครบตามแผน10ล้านโดสนะครับซึ่งต่อมาก็ทราบแล้วครับว่ายอดการส่งมอบวัคซีนที่คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยได้ให้สัมภาษณ์นะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อวันที่15หรือวันที่16กรกฎาคมว่าไม่ได้ระบุว่าจะต้องส่งมอบภายในปี2564นะครับแล้วก็ปรากฏความข้อเท็จจริงต่อมาว่าการเรียกร้องให้ AstraZeneca ประเทศไทยนั้นส่งมอบวัคซีน10ล้านโดสต่อเดือนนั้นเพิ่งมีหนังสือทำไปเมื่อวันที่30มิถุนายนนี้เองนะครับประชาชนก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วที่ผ่านมาคุณอนุทินทำไมถึงมีท่าทีที่มั่นใจอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับประชาชนก็สงสัยว่าแล้วก็มีความกังวลจนถึงวันนี้ว่านี่เป็นการโกหกประชาชนนะครับเป็นการโกหกประชาชนทั้งที่รู้อยู่แล้วหรือไม่ว่าตนเองไม่ได้มีสภาพบังคับได้นะครับนะและที่ประชาชนยังต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือเมื่อวันที่28กรกฎาคมนี้เองฮะคุณอนุทินก็ได้ให้คำมั่นนะครับในระหว่างการประชุมนะครับติดตามสถานการณ์นะครับกับนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผอ.สบค.นะครับ
ทางคุณอนุทินเนี่ยได้ให้คำมั่นในที่ประชุมอีกว่าจะจัดหาวัคซีนให้ได้เดือนละ10ล้านโดสและจัดฉีดในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปโดยจัดฉีดวันละ1ล้านโดสนะครับซึ่งประชาชนก็สงสัยอยู่ว่าคุณอนุทินจะนำเอาวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ผมย้ำตรงนี้นะว่าวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์นะครับไม่ใช่วัคซีนอะไรก็ได้นะครับมาได้เดือนละ10ล้านโดสได้ด้วยวิธีการใดและต่อให้ได้10ล้านโดสการฉีดวันละ1ล้านโดสคูณ30วันต่อเดือนนั่นหมายความว่าอะไรฮะจะต้องฉีด30ล้านโดสในเดือนสิงหาคมแล้วอีก20ล้านโดสจะเอาวัคซีนจากไหนประชาชนก็สงสัยว่าพอคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วตัวเลขมันไม่ลงกันนะแล้วคำมั่นในวันที่28กรกฎาคมของคุณอนุทินเนี่ยจะทำได้อย่างไรจะทำด้วยวิธีการใดก็เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนนะครับและทางพรรคก้าวไกลจะต้องติดตามต่อไปนะครับว่าวัคซีนที่จะนำมาให้ได้ครบ10ล้านโดสเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรนะครับนะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องพูดอีกครั้งนึงว่าราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ก็ดีสมาคมโรคติดเชื้อก็ดีแพทยสภาก็ดีนะครับกลุ่มแพทย์นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดี604ท่านก็ดีทุกท่านนะครับสมาคมทางการแพทย์ต่างๆเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์นะครับอย่างวัคซีนซิโนแวคไม่ใช่ว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่มีข้อสังเกตจากนักวิชาการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าน่าจะไม่มีประสิทธิผลที่สามารถรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันก็คือเชื้อเดลต้าได้เพราะณวันนี้เราไม่ได้เผชิญหน้ากับเชื้อดั้งเดิมแต่เรากำลังเผชิญหน้ากับเชื้อกลายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าดังนั้นวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาต้องมีประสิทธิผลสูงที่สามารถรับมือกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ดีแม้ว่าจะไม่ 100% ก็ตามแต่ต้องมีประสิทธิผลที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้และสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการระบาดได้นี่คือโจทย์ที่คุณอนุทินและรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีต้องตอบและสุดท้ายจริงๆต้องย้ำไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีนะครับเลิกความคิดที่จะเพิ่มขั้นตอนการตรวจที่จะตรวจ AATK หรือชุดตรวจด่วนเนี่ยนะครับชุดตรวจรวดเร็วที่ Antigen Test Kit รอบแรกถ้าติดท่านให้สัมภาษณ์เองรอบที่2อีก7วันคือถ้าเกิดแสดงว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นไปของโรคโควิด-19 เลยว่ามันมีการเพาะตัวกี่วันและหลายคนพอเชื้อลงปอดแล้วเกิดภาวะปอดอักเสบเสียชีวิตเร็วมากถ้าตรวจครั้งแรกควรจะให้เขาเข้าถึงยาได้ทันทีและการเข้าถึงยาสต็อกยาต้องมีการกระจายอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังศูนย์พักคอยต้องเกิดถ้าศูนย์พักคอยไม่สามารถกระจายยาต่อได้นะครับประชาชนก็จะเข้าถึงยาได้อย่างล่าช้าเหมือนเดิมและทุกวันทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกนาทีนี่คือโอกาสการรอดชีวิตของประชาชนเพราะแนวเวชปฏิบัติก็บอกไว้แล้วว่าหากเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียหรือยาต้านไวรัสเนี่ยภายในระยะเวลา4วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการก็จะสามารถลดภาวะความเสี่ยงรุนแรงได้ดีไหนๆก็ไหนๆพูดเรื่องยาก็มีคุณหมอหลายท่านนะครับว่าก็มียาสเตียรอยด์นะครับที่ใช้ในการรักษาปอดอักเสบบางขนานก็เริ่มเบิกได้อย่างจำกัดแล้วและต้องตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะหมดสต็อกแล้วยาที่จำเป็นต้องใช้ในห้อง ICU นะครับเพื่อให้คนไข้หลับลึกนะคลายกล้ามเนื้ออย่างยานิมเบกอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนจะเบิกไม่ได้แล้วหรือเบิกได้อย่างมีข้อจำกัดมากๆแล้วนะครับในเรื่องยาก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดูแลไม่ใช่แค่ฟาวิพิโลเวียเท่านั้นแต่ยาสเตียรอยด์นะครับที่มีความจำเป็นและที่ต้องตั้งคำถามเลยในแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาฟาวิพิโลเวียในหญิงตั้งครรภ์ก็มีข้อบ่งชี้ที่ต้องระมัดระวังที่ต้องแจ้งความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ทราบและณวันนี้มีคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์มีเด็กที่ยังไม่รู้อีโนยเนี่ยอยู่ในท้องเนี่ยและคุณแม่ติดโควิดอยู่เป็นจำนวนมากนะในแนวเวชปฏิบัติก็ระบุถึงความข้อบ่งชี้ที่จำกัดนะของการใช้ยาฟาวิพิโลเวียในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์คำถามก็คือว่าแล้วเหตุใดพอดูยอดสต็อกของยาเลมเดซิเวียซึ่งเป็นยาอีกขนาดหนึ่งในการเป็นยาต้านไวรัสอีกขนาดหนึ่งซึ่งก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทำไมรัฐบาลถึงไม่สำรองยาเลมเดซิเวียให้กับอย่างน้อยๆคือใช้กับหญิงตั้งครรภ์หรือกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ฟาวิพิโลเวียแล้วไม่ได้ผลอย่าบอกว่าแพงใช่ครับเลมเดซิเวียเป
็นยาฉีดแพงครับแต่ถ้าเกิดห่วงเรื่องแพงรัฐบาลจะต้องเร่งฉีดวัคซีนเพราะต้นทุนในการป้องกันนั้นน้อยกว่าต้นทุนในการรักษาอยู่แล้ว AstraZeneca 2เข็มถ้าเข็มละ5เหรียญ2เข็มก็คือ300กว่าบาทราคาเทียบเท่ากับชุดตรวจ Rapid Antigen Test หรือ ATK ที่อยู่ที่300ถึง400บาทราคาของการตรวจ RT-PCR ถูกที่สุดคือ 2,500 ราคาโดยทั่วไปคือ 3,000 เศษนี่ยังไม่นับยาฟาวิพิเรียที่เม็ด125บาทหากนำเข้าใช้50เม็ดก็คือ 6,250 บาทต่อคอร์สนะครับซึ่งวัคซีนถูกกว่าถูกไหมผมนึกบอกฮะและนี่ยังไม่นับความย่อยยับทางเศรษฐกิจที่นับเฉพาะเงินเยียวยาก้อนหลักหลายแสนล้านประชาชนตั้งคำถามครับต่อให้วัคซีนเข็มละ 1,000 2เข็ม 2,000 ฉีดให้50ล้านคนนะครับก็ใช้เงินแค่ 100,000 ล้านบาทซึ่งถูกกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่มากนี่จึงเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ผิดพลาดมาโดยตลอดและสุดท้ายคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายและการเสียมากที่น่าโศกเศร้าเสียใจที่สุดคือการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนิดนึงครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องยาฟาวิพิราเวียคือภาคส่วนบางภาคส่วนเนี่ยเขาเสนอให้ภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมผลิตยาด้วยแล้วก็ในแค่สีเขียวที่ทำโฮมอิสโตรชันอยู่ที่บ้านให้รัฐจ่ายยาเข้าไปเลยณตอนนี้คุณวิโรจน์เป็นเพื่อนกับประเด็นคืออย่างนี้ฮะคือการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องมาโดยตลอดแต่ถามว่าจะต้องพิจารณาด้วยฮะว่าตอนนี้การกระจายความคือเราไม่ได้บอกว่าจะต้องผลิตทั้งหมดนะฮะคือถ้าเกิดเราคือกำลังการผลิตที่ทางองค์การเภสัชกรรมได้นำเรียนเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่เราสบายใจแต่ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงถูกไหมครับถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงส่วนหนึ่งให้โรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานนะครับได้ร่วมผลิตด้วยนะครับก็เป็นทางออกทางหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงผลิตเองด้วยนะครับมอบหมายให้โรงงานผลิตยาเอกชนที่มีมาตรฐานร่วมผลิตด้วยนำเข้าด้วยนะครับสามช่องทางเพื่อรองรับความต้องการการใช้ที่เรายังประเมินกันไม่ได้ว่าต้องการเราต้องการใช้มากเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าโดยหลักการเห็นด้วยแล้วกับการกระจายความเสี่ยงในการจัดหายาในหลายช่องทางนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับการกระจายความเสี่ยงจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่การประเมินความไม่แน่นอนนะครับซึ่งคนที่จะประเมินความไม่แน่นอนและให้คำมั่นกับประชาชนได้ดีที่สุดก็คือองค์การเภสัชกรรมถ้าองค์การเภสัชกรรมมีความมั่นใจมากว่าในเดือนสิงหาคมจะผลิตได้23ล้านเม็ดแน่ๆนะครับเท่ากับว่า23ล้านเม็ดก็ฮะ20กว่าล้านเม็ดนะครับและเดือนกันยาเป็นต้นไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะมีกำลังหรือเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับจะถึง40ล้านเม็ดอะฮะนะครับคือสุดท้ายแล้วกำลังการผลิตจะไปถึง40ล้านเม็ดต่อเดือนถ้าแผนการขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยองค์การเนี่ยมีความมั่นใจก็อาจจะกระจายความเสี่ยงไปยังโรงงานผลิตยาเอกชนน้อยหน่อยแต่อย่างไรก็ตามการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ควรต้องทำกับท่านกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดฮะคือณวันนี้เนี่ยในเรื่องของโฮมไอโซเลชันก็ดีนะครับหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือคนที่ต้องไปกักตัวที่ศูนย์พักคอยผมยืนยันครับว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับผู้ป่วยนะครับจะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์ได้และส่งไปรษณีย์ได้เร็วนะครับก็สามารถรับทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าณวันนี้คุณหมอที่ดูแลกับคนไข้ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อจำกัดก็ควรจะกระจายอำนาจให้ศูนย์พักคอยเพื่อให้ประชาชนที่ทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านสามารถไปรับยาฟาวิพิราเวียที่ศูนย์พักคอยได้ตามสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและศูนย์พักคอยณปัจจุบันผมยืนยันว่าต้องเปิดให้ครบทุกแขวงทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับได้มากกว่านี้เพราะมีหลายบ้านครับที่เขาไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้จะได้ลดความเสี่ยงในการติดคนเดียวติดทั้งบ้านณวันนี้ความน่ากังวลของสังคมคืออย่างนี้ครับคนในวัยหนุ่มสาวทำงานไปติดเชื้อกลับมาจากนั้นครับก็มาติดคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือปู่ย่าตายายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสูงและคนวัยหนุ่มสาวที่ติดก่อนนะครับก็จะได้เตียงก่อนจริงไหมฮะแต่ในขณะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่อายุมากควรจะได้เตียงมากกว่าพอติดที่หลังก็เลยได้เตียงช้ากว่าและก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับการทำโฮมไอโซเลชันเป็นทางออกนะครับแต่จะต้องเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็วด้วยรับทางไปรษณีย์ถ้าช้าเพราะกระบวนการคนไข้กับคุณหมอที่ต้องดูแล
อาจจะไม่สัมพันธ์กันในช่วงนี้ไม่เป็นไรให้ไปรับที่ศูนย์พักคอยโดยกระทรวงสาธารณสุขกระจายอำนาจมาให้ที่ศูนย์พักคอยและเปิดศูนย์พักคอยให้ครอบคลุมทุกแขวงทุกเขตให้เร็วที่สุดนะครับครับก็เท่านี้นะครับขอบพระคุณครับใช่ฮะ